ในวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่นั้นพระสงฆ์250รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือเป็นพระคีณาสกหรือพระหลานนั่นเองซึ่งการครั้งนั้นในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็มีเพียงครั้งเดียวจะมากน้อยก็แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละท่านเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นั้นยิ่งเพราะผู้มาประชุมรวมกันเป็นผู้ซึ่งบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสไปในดวงใจพระพุทธองค์ท่านก็ทรงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์เพื่อทบทวนแค่นั้นแหละไม่ได้ตั้งเจตนาที่จะสอนพระสาวกทั้งหลายแต่ทบทวนแนวทางอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อให้สาวกทั้งหลายได้ไปเผยแพร่คำสอนในการข้างหน้าพวกเราทั้งหลายทั้งภิกษุพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายผู้ซึ่งมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพลังสาวกทั้งหลายเราทั้งหลายก็ได้มาประชุมรวมกันญาติโยมทั้งหลายก็เสียสละเวลากำลังกายกำลังใจเพื่อที่จะมาบำเพ็ญความดีบำเพ็ญบุญบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะพวกเราทั้งหลายทุกคนก็คงมีความเห็นว่าบางครั้งในการที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือความพ้นทุกข์นั้นเราก็ต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆในทางโลกเพื่อที่จะแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์หัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ท่านได้วางหลักธรรมคำสอนไว้ว่าผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นก็พึงละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพยายามชำระจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทั้งหลายมีความรู้แล้วว่าเมื่อเรายังมีกิเลสไปในจิตใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจของเรานั้นตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อกิเลสปรุงแต่งให้ใจเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสที่ครอบงำใจของเราหรือคิดจะกระทำอะไรเราก็กระทำไปตามอำนาจของกิเลสคือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะการขาดสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจของเราใจเราก็หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสซึ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นไปในใจเราอยู่เสมอเพราะใจเราคิดว่าอารมณ์กับใจนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราจึงคิดพูดหรือกระทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์
ก็ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอพระพุทธองค์ท่านถึงสอนให้ควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบด้วยการละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงการกระทำผิดศีลทางร่างกายเอากายไปกระทำผิดศีลเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลือยลักทรัพย์หลอกลวงกุมีจิตใจคันดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงที่คนทั้งหลายกระทำผิดอยู่เสมอก็เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในทางวาจาพูดร้ายหรือพูดหลอกลวงกันก่อให้เกิดความเสียหายก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจของตัวเราและบุคคลอื่นท่านถึงให้สำรวมในศีลศีลของคฤหัสถ์นั้นก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8เป็นบางการบางเวลาศีลของสามเณรก็ศีล10ศีลของพระก็ศีล227ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลเรียกว่าการรักษาศีลก็เป็นการควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาของเราให้สงบถ้าคนทั้งหลายไม่มีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลก็จะไม่มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลจึงกระทำในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ถูกสลับกันไปจึงพบความสุขและความทุกข์สลับกันไปไม่มีที่สุดแต่เมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์เราก็ต้องเริ่มต้นไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงทางกายทางวาจาสำรวมกายวาจาด้วยศีลแล้วเมื่อเรามีสติความฉลาดเห็นว่าใจของเรานั้นยังมีความทุกข์ใจยังมีความไม่สบายใจมันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็หาทางที่จะควบคุมจิตใจของเราแต่หนทางที่เราจะค้นคว้าหาทางก็ไม่จำเป็นที่ต้องค้นคว้าด้วยความยากลำบากเลยเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ก็สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ขพากันบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเราก็พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิมีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบด้วยการทำสมาธิถ้าเรารู้ว่าใจเรานั้นมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่เสมอบางครั้งเผลอคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วใจเราก็เศร้าหมองเราปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจเราเราต้องเริ่มต้นที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเราด้วยการทำสมาธิภาวนาแม้จะขี้เกียจเราก็ต้องเอาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรในการขยันในการที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นด้วยการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราใจเรานั้นจะได้สัมผัสกับความสงบของใจอันเกิดจากสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นใจเรานั้นจะมีความสงบเยือกเย็นมีสติซึ่งเข้มแข็งขึ้นที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันแต่เดิมเราเคยคิดว่าอารมณ์กับจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตของเราหรือใจเราคิดอะไรเราก็พูดก็กระทำไปตามอารมณ์ไปตามความคิดแต่ถ้าเราฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเมื่อเราเห็นใจเราสงบจะมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นจะเห็นความคิดแยกออกจากใจเห็นอารมณ์แยกออกจากใจเมื่อเรามีสติปัญญาเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเกิดขึ้น
แยกออกจากใจเราเกิดขึ้นในใจเรานั่นแหละเราจะมีปัญญาที่จะพิจารณาละกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราเรื่อยคนเราทั้งหลายก็มีกายวาจาใจเท่านั้นแหละกิเลสคุมใจได้กิเลสมาคุมควบคุมจิตใจเราได้ก็พาให้เราพูดไม่ดีก็ทำไม่ดีเมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีเอาศีลมาควบคุมกายวาจาให้สงบเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิบารมีมาควบคุมจิตใจให้สงบแล้วกิเลสจะโผล่ทางไหนกิเลสจะโผล่ไปทางร่างกายเหรอก็โผล่ไม่ได้เพราะเรารักษาศีลควบคุมไว้กิเลสจะโผล่ไปทางการพูดเหรอทางวาจาเหรอก็ออกไปไม่ได้โลภยังไงฉันก็ไม่เอาของบุคคลอื่นโกรธยังไงฉันก็ไม่ทำร้ายร่างกายเธอไม่ทำร้ายชีวิตเธอเนี่ยศีลควบคุมไว้เมื่อกิเลสออกทางกายทางวาจาไม่ได้กิเลสก็พยายามออกทางใจนี่แหละพยายามนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆคิดในสิ่งที่เลวร้ายคิดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าบุคคลใดมีสมาธิก็สามารถควบคุมจิตใจเราได้กิเลสจะออกมาทางใจยังมีอยู่ภายในใจเราก็ตามแต่เกิดขึ้นที่ใจจะดับก็ดับที่ใจถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตกิเลสจะโผล่ขึ้นมาได้หรือไม่กิเลสก็โผล่ขึ้นมาได้ถ้าเรายังไม่ละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจเราแต่เรามีกำลังของศีลเป็นพื้นฐานมีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางกำลังสติปัญญาคอยจดจ่อคอยเฝ้าระวังอยู่ที่ใจของเราแม้กิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโลภอย่างหยาบก็ตามจะเป็นความโกรธอย่างหยาบก็ตามจะเป็นความพอใจความไม่พอใจก็ตามแม้จะโผล่ขึ้นมาในใจของเราสติปัญญาเราจะเห็นเพราะเราตั้งใจที่จะเฝ้าระวังรักษาใจของเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็หาทางละหาทางดับเมื่อเรามีปัญญาเห็นว่าความโลภเป็นทุกข์เราก็ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลควบคุมให้อยู่ในกำลังของสมาธิควบคุมด้วยปัญญาพิจารณาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่มีความพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าญาติโยมทั้งหลายจะอยู่ทั้งโลกก็ตามเราแสวงหาทรัพย์ได้ตามสติปัญญาของเราที่พึงจะแสวงหาได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเนี่ยคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแม้มีความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นเราต้องเห็นเป็นความทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาเห็นความเป็นความทุกข์เราก็จะหลงโกรธหลงมีความอาฆาตพยาบาทหลงมีความไม่พอใจเราก็เก็บไว้เป็นอาทิตย์เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักละเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะละเพราะเราไม่บำเพ็ญสมาธิเพราะเราไม่บำเพ็ญศีลแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นฉันจะไม่ให้อารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเลยในใจของฉันแม้อารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นฉันจะละให้เร็วที่สุดด้วยกำลังสติปัญญาก็จะค้นคว้าหาอุบายที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยเมื่อจิตของเราหรือใจของเรานั้นติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราก็พิจารณาในสิ่งนั้นเพื่อที่จะคลี่คลายเพื่อที่จะปล่อยวางมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจเราก็มีสติมีปัญญาที่จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสหาอุบายพิจารณาละความโลภออกไปเรื่อยๆหาอุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจอันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นระดับไปจิตของเราก็ค่อยๆปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางกิเลสมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็แก้ด้วยการเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันชีวิตของคนเราหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกัน
ขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นน่ะไม่นานนักทุกคนก็ต้องพัดพากจากกันไปไม่รู้จะเก็บความโกรธไว้ทำไมเดี๋ยวทุกคนก็ต้องมีมรณะหรือความตายที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางละหาทางดับกิเลสภายในใจเราให้ได้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่กุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมและชำระจิตของตนให้ขาวรอบคือมีความสะอาดเกิดขึ้นก็ไม่ยากอะไรนี่ทางดำเนินเมื่อละเราละการกระทำบาปเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่จะควบคุมกายวาจาด้วยศีลควบคุมใจด้วยสมาธิกิเลสจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนกิเลสจะไปซ่อนอยู่ข้างฝาบ้านเราเหรอกิเลสจะซ่อนอยู่บนหลังคาเหรอกิเลสจะซ่อนอยู่ใต้ถุนเหรอก็กิเลสก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราก็จะมีปัญญากั่นกองละกิเลสไปทุกๆขณะจิตแต่สำคัญที่ว่าสตินั้นจะตั้งมั่นอยู่กลางใจได้หรือไม่สติปัญญานั้นจะตามรักษาจิตของตนหรือไม่เราจะมีสติกำกับจิตใจของเราไปทุกๆขณะจิตหรือไม่โดยมากเราทั้งหลายก็มักเผลอสติเราจึงต้องพยายามตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกทำบ่อยๆหรือตั้งสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราทำเช่นนี้ไปทุกๆวันมีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนกับดักหรือบ่วงของมารที่คอยล่อลวงจิตใจของเรานั้นเราก็ค่อยๆลื้อออกค่อยๆทำลายด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาค่อยๆทำลายกับดักของกิเลสหาทางละกิเลสออกไปให้บรรเทาบางไปเรื่อยเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์แล้วก็มาพิจารณาร่างกายอันเป็นต้นตอแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะใจของคนเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราก็จึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่สุดเราก็ต้องถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนด้วยการเปลี่ยนจากความเห็นผิดที่เราเคยหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวตนเปลี่ยนให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความเสื่อมมีความแตกสลายตามธรรมชาติที่สุดของร่างกายของคนเรานั้นก็คือมรณะคือความตายทุกคนไม่สามารถจะหนีพ้นแต่ความจริงนั้นก็คือธรรมชาตินั่นเองมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตายที่สุดให้เราสอนใจให้เข้าใจความจริงจะพิจารณาความตายก็ดีจะพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายเราก็ดีพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายหรือที่เรียกว่าอาการ32เพราะอะไรพิจารณาก็เพื่อให้ใจคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ถ้าเราจะระลึกถึงผมเราก็พิจารณาผมเห็นเป็นปฏิกูลระลึกถึงหนังก็พิจารณาหนังเห็นเป็นปฏิกูลระลึกถึงกระดูกก็ยกขึ้นมาพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ได้ค่อยๆพิจารณาไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนบางคนถนัดพิจารณาอย่างเดียวก็พิจารณาไปจิตสงสัยตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นพิจารณาส่วนนี้แล้วอยากพิจารณาส่วนอื่นก็ค่อยๆพิจารณาไปเรียกว่าการพิจารณาร่างกายในอาการ32หรือจะกำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็แล้วแต่ก็สามารถพิจารณาได้บางคนถนัดในการที่จะพิจารณาร่างกายทั้งหมดให้เห็นเป็นอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นซากศพบ้างก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นความเสื่อมความแตกต่างลงไปได้เพราะกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นจากฐานของจิตที่มีศีลมีสมาธิจึงมีสติปัญญาที่จะใคร่ครวญที่จะพิจารณาใจเมื่อเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็จะค่อยๆปล่อยวางไป
รือจะพิจารณาแยกแยะในก้อนธาตุร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็สามารถพิจารณาได้พิจารณาแยกแยะให้เห็นว่าหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าลมหายใจหมดไปหัวใจหยุดทำงานลมหายใจก็หมดไปอากาศธาตุก็ระเหยไปธาตุไฟความอุ่นในร่างกายก็จะระเหยไปความเย็นปรากฏขึ้น3วัน5วัน7วันเนี่ยถ้าเอาร่างกายไปทิ้งไว้ในป่าเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลนองทับแผ่นดินส่วนที่ขนแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ยุ่ยสลายลงไปแฟบลงไปยุ่ยสลายลงไป10ปี20ปี100ปีก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นธาตุดินนี่แหละร่างกายของมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้พิจารณาเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนพระพุทธองค์ท่านสอนโดยเฉพาะพระภิกษุให้สำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในอินทรีย์สังวรทั้งหลายเพื่อที่จะเข้มงวดขึ้นไปอีกศีลของพระเราก็ศีล227สมณเณรก็ศีล10เราก็สำรวมในศีลคือพระธรรมวินัยหรือในพระปฏิโมกข์เป็นสติวินัยยิ่งเข้มงวดขึ้นไปอีก ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่รู้จักประมาณในการบริโภคการกบฉันพัฒนาก็รู้จักพอประมาณฉันพอสมควรไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ได้ฉันเพื่อให้ร่างกายมีวรรณะที่ดีนี้จุดประสงค์รู้จักสำรวมในการบริโภคในการขบฉันพิจารณาอาหารก่อนฉันให้จิตไม่เกิดกิเลสตัณหาพิจารณาขณะฉันหรือพิจารณาหลังฉันไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาในอาหารทั้งหลายหรือในปัจจัยสี่ทั้งหลายก็พิจารณาหมดท่านก็ทรงชี้บอกว่าโดยเฉพาะพระภิกษุควรอยู่ในเสนาสนะอันสงัด เสนาสนะที่สงัดปราศจากเสียงอึกทึกคึกโครมซึ่งคนทั้งหลาย โดยมากมักจะไม่ชอบเพราะว่ามันวิเวกวังเวงมันรู้สึกว่ากลัวมีความหวาดวิตกกลัวไปต่างๆนานาแต่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเพิ่งอยู่ในเสนาสนะที่สงัดที่สงบไกลจากเสียงอึกทึกคึกโครมทั้งหลายกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตก็สงบเป็นสมาธิกำหนดสติบริกรรมพุทโธจิตก็เป็นสมาธิเพราะไม่มีเสียงมารบกวนจะนอนจะนั่งในเสนาสนะที่สงบสงัดก็ทำได้สะดวกสติก็ต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันทั้งคืนท่านจึงให้หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำหรือในเสนาสนะที่เหมาะสมเพราะจะได้มีสติที่จะดูอารมณ์ดูความคิดดูกิเลสในใจเราได้ชัดเห็นได้ชัดไม่มีภาระกังวลเรื่องต่างๆมากวนใจเมื่ออยู่ในเสนาสนะที่สงัดการกระทำความเพียรท่านก็ให้กระทำจิตให้ยิ่งการกระทำจิตให้ยิ่งนั้นคือการพัฒนาจิตให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์จากเดิมที่จิตเคยมีกิเลสตัณหาเคยมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจมาจนไม่รู้ทางไปทางมาสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจไม่มีทางออกเมื่อเรารู้จักได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้เราก็รู้จักทางออกจากความทุกข์แล้วได้เห็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาเราก็น้อมนำมาประพฤติบัติคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นคำสั่งสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในสามแดนโลกธาตุอยู่ในภพภูมิไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สัตว์ทั้งหลายก
ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์หรือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้เราจะมีทรัพย์ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือทรัพย์หมดทั้งโลกเป็นของเราผู้เดียวก็ไม่สามารถทำให้ใจเรานั้นพ้นไปจากความทุกข์ได้พอเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเราก็อะไรไปไม่ได้แต่คำสอนของพระพุทธองค์เมื่อบุคคลใดน้อมมานำมาประพฤติบัติขูดเกลาพัฒนาจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราหรือใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจกำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ด้วยสติปัญญาและมีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหาอุบายดำเนินไปเพื่อที่จะดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจึงเป็นคำสอนที่สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราได้เราทั้งหลายต้องพยายามกระทำจิตให้ยิ่งเมื่อเรายังมีความหลงมีกิเลสตัณหาอยู่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็มาบำเพ็ญศีลของเรามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดทำสมาธิภาวนามีความอดทนมีความเพียรโดยเฉพาะพระเนตรเราเนี่ยอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่านอนหลับทับสิทธิ์ทำให้เต็มที่เป็นผู้ซึ่งนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากคือหน้าที่ของเราเราประพฤติบัติทำความเพียรได้เพราะอะไรทุกวันนี้ถ้าเราเป็นเด็กเป็นคฤหัสถ์มีบิดามารดาเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือท่านก็ส่งเราเรียนหนังสือส่งค่าเราเรียนค่าขนมค่ารถต่างๆเรียนหนังสือเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งให้เรียนหนังสือจนจบในทางธรรมนักบวชทั้งหลายก็ใส่ปัจเจศีชาวบ้านเหมือนเป็นผู้ส่งให้ประพฤติบัติเราก็อย่าลืมตัวลืมใจให้รู้จักตั้งใจในการประพฤติบัติเขาก็ทำบุญปรารถนาบุญกุศลส่วนเรานั้นต้องประพฤติบัติให้เป็นพระที่ดีพระที่ดีต้องมีศีลสามเณรที่ดีก็ต้องมีศีลศีล227ศีล10รักษาให้เป็นปกติสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันหน้าที่การงานต่างๆภายนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรมีกิจวัตรส่วนรวมกิจวัตรส่วนรวมก็มีสติทำกิจวัตรส่วนตัวด้วยความมีสติส่วนรวมก็ทำด้วยความมีสติจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆเมื่อกิจส่วนรวมหมดไปก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินโยมเวลาว่างปรารภความเพียรอยู่เสมอนั่งสมาธิไม่สงบก็เดินโยมเดินโยมไม่สงบก็นั่งสมาธิทำอยู่งี้ทั้งกลางวันและกลางคืนความสงบไม่เกิดขึ้นก็ให้รู้ไปฉันจะสู้กับกิเลสสู้ไม่มากหรอกจะสู้กับกิเลสถ้าเป็นทั้งโลกก็หมดหน้าตักนะถ้าเล่นก็หมดหน้าตักสู้ยังไงสู้กับกิเลสนั้นตั้งใจสู้ไม่มากเท่าไหร่หรอกเอาแค่หมดลมหายใจแค่นั้นนะถ้าตราบใดลมหายใจยังไม่หมดจะตื่นตัวประลบความเพียรอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเหนื่อยก็พักพอสมควรมีสติลึกรู้ขึ้นมาก็ประลบความเพียรค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในใจของเราเอาแค่หมดลมหายใจเท่านั้นแหละหมดลมหายใจฉันจะเลิกภาวนาก็ได้จะภาวนาแค่หมดลมหายใจเอาแค่นั้นก็ได้ถ้าตราบใดยังมีลมหายใจก็ให้ทำสมาธิเจริญภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกทำสมาธิภาวนา
เพื่อละความโลภความโกรธความทุกข์ให้สิ้นจากใจของเราในทุกๆวันจะกังวลใจอะไรผู้บวชใหม่หรือผู้บวชเก่าผู้บวชใหม่อาจจะมีภาระหน้าที่การงานภาระครอบครัวบวชชั่วคราวนี้ถึงแม้อยู่ในเพศนักบวชเพียงชั่วคราวก็ให้ทำความเพียรให้เต็มที่ผู้บวชเก่าที่ไม่มีกำหนดอันนั้นแหละบวชทิ้งชีวิตไปเลยหลวงพ่อชาท่านเคยบอกว่ายอมสละชีวิตสักชาติหนึ่งเนี่ยบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยกให้เลยยอมสละชีวิตสักชาติหนึ่งมันจะดีไม่ดีก็ให้มันรู้แล้วยอมสละในพระพุทธศาสนานี่แหละต้องมีจุดมุ่งหมายแห่งการบวชการบรรพชาสมบทนี้ไม่ได้เพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอแต่การประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิบัติคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเรามีสติมีปัญญาค้นคว้าในใจเรานี่แหละหาทางละกิเลสไปทุกๆวันกิเลสโผล่ขึ้นมาในใจเราก็หาทางทำลายอยู่ทุกๆวันตาเห็นรูปภายนอกหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจแล้วก็พิจารณาละไปละลมออกไปทำใจให้ว่างให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเราเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาเขาจะดีไม่ดีก็เรื่องของเขาเรื่องของใจเรานั้นคิดให้ดีถ้าคิดไม่ดีใจเราก็ทุกข์ใจเราก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจในกิริยาบุคคลอื่นถ้าเห็นได้ยินถ้าไม่สามารถตักเตือนกันได้ก็วางอุเบกขาแต่ถ้าเห็นได้ยินหมู่คณะทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วตักเตือนกันได้ด้วยความมีเมตตาธรรมเหมือนพี่เตือนน้องเหมือนน้องเตือนพี่ให้มีเมตตาธรรมให้มีสติในการพูดอย่าว่าร้ายอย่ากล่าวร้ายให้พูดด้วยวาจาที่ดีด้วยความมีสติไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจกันนั่นแหละว่าง่ายๆใจของแต่ละคนก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วทุกข์ด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่าลงไปทับจิตใจกันพยายามสำรวมจิตใจของเราสำรวมในการพูดระมัดระวังเราจะพูดกับน้องชายยังไงแม่กระทบเตือนจิตใจเราจะพูดกับพี่ชายเรายังไงแม่กระทบเตือนจิตใจเนี่ยพูดด้วยความมีเมตตากันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีความเห็นเสมอเหมือนกันความโกรธใจต่างๆเรื่องภายนอกก็พยายามตัดออกไปเราพึ่งไม่ให้มีเครื่องติดต่อสื่อสารอะไรมากมายในสำนักเราเช่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยเพราะไม่ต้องการให้มีความโกรธใจให้ดูจิตใจเราสำรวมจิตใจเราไปภาวนาไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความตั้งใจประพฤติบัติไม่ท้อถอยทำความเพียรในทุกๆวันพระพุทโธหรือนักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าทำความเพียรนั้นแม้นเพียงราตรีหนึ่งก็น่าชมแต่เราไม่ได้ทำเพียงราตรีเดียวเราทำทุกๆวันจนหมดลมหายใจนั่นแหละทำทุกๆวันก็น่าชมขนาดไหนล่ะเนี่ยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำต่อพัฒนาจิตใจเราไปเรื่อยๆหนทางที่ยาวไกลก็จะสั้นเข้ามาภพชาติต่างๆก็สั้นเข้ามาแล้วก็จะทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในที่สุดได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในพรพุทธศาสนานี้พระพุทโธท่านไม่ได้สอนเฉพาะพระภิกษุหรือสามเณรท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายสามารถที่จะบำเพ็ญบุญบารมีได้สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้เมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง
รือแสวงหาความพ้นทุกข์ก็ตามเราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายามละสิ่งที่มีอยู่ไปจากจิตใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะมุ่งหวังความดีอย่างเช่นในวันนี้พวกเราทั้งหลายมาประชุมกันเราก็มุ่งหวังในความดีมุ่งหวังสร้างบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราญาติโยมทั้งหลายก็สละเวลาพากันมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมก็ขอให้ตั้งใจในการประพฤติบัติทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายให้พากันตั้งใจประพฤติบัติไปตลอดชีวิตของเราก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้เรามีสติมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านโดยฉับพลันก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นั้นธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทธามาเสสา